ในช่วงเมื่อวานนะฮะมีการฟ้องร้องกันระหว่าง2แพลตฟอร์มนะครับเชนกับเตมูนะครับเตมูเนี่ยของปิงตัวนะครับไปขยายอาณาจักรอยู่ที่อเมริกาเชนก็เหมือนกันนะครับเชนนี่ก็เป็นบริษัทจีนนะครับออฟฟิศใหญ่ของเชนเนี่ยเขาอยู่ที่นานจิงนะฮะถ้าใครดูประวัติเขาเนี่ยจริงๆบริษัทเขาเกิดมานานแล้วนะก่อนหน้านี้เขาชื่อ KDD อะไรนู้นผมจำไม่ได้แล้วเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นเชนในตอนประมาณปี2015นี่เองแล้วก็หลังจากนั้นใช้เชนยาวเอาชื่อเชนเนี่ยบุกไปที่อเมริกานะครับสิ่งที่เขาเจ๋งเลยนะเอาแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเล่าประวัติของบริษัทเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยคือเขาใช้ AI ไม่เชิง AI เขาใช้ data driven แล้วกันนะใช้ data analytic ก็คือทุกครั้งที่เขาจะดีไซน์เสื้อผ้าออกมาแต่ละครั้งเนี่ยจะดีไซน์ออกจาก data driven เสมอหมายถึงว่ามันจะมีข้อมูลบางอย่างออกมาแล้วเขาถึงจะดีไซน์ตามข้อมูลเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่เขามีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบตลอดแบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนตาม sentiment ในตลาดนะเขาอาจจะใช้บอทใช้ AI ที่เขาเขียนเนี่ยไปสกิมตามอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียต่างๆไปจับ sentiment คนว่าเอ๊ะช่วงนี้ชอบแชร์เสื้อประมาณนี้โน่นนี่นั่นเขาก็จะเอา data พวกนี้มาทำเป็นเสื้อทำเป็นคอลเลกชันอะไรของเขานะครับปรากฏว่าไอ้มุกเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากโดยเฉพาะยิ่งที่อเมริกาขายดิบขายดีนะเสื้อเราก็จะเห็นอยู่นะดีไซน์เขาใช้ data driven มันก็เลยทำให้เสื้อเนี่ยทันสมัยแล้วก็ตอบสนองกับตลาดอยู่ตลอดเวลานะผมเล่า business model ให้ฟังแล้วกันนะฮะในขณะที่เตมูฮะเจ้าพ่อของถูกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปที่ไหนก็ค่อนข้างที่จะหวาดกลัวกันนะ Amazon ก็เพลียงพล้ำมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตมูเนี่ยก็เป็นเจ้าพ่อของถูกแต่เตมูเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนี้นี่เขาไม่ได้มีอะไรนะ data driven ทำดีไซน์นี่ก็มีอารมณ์การไปก๊อปกันเอาแบบง่ายๆแล้วกันพูดภาษาบ้านๆไปก๊อปแบบอีท่าไหนไม่รู้นะก๊อปนู่นก๊อปนี่ปรากฏว่าสร้างความเสียหายกับเชนนะครับงั้นเกิดการฟ้องร้องกันครับที่สหรัฐอเมริกาครับไปฟ้องเตมูนะเชนไปฟ้องเตมูบอกว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับไปขโมยสิทธิทางปัญญาของเขานะผมไม่แน่ใจนะนี่อาจจะหมายถึงแบบหรือถึงอะไรหลายๆอย่างด้วยลงโฆษณาด้วยนะ illegal business model ก็เดี๋ยวรอดูกันตัดสินใจดูผลตอบรับของศาลอีกทีแล้วกันอันนี้ Fast Fashion Giant นะครับชินก็บอกว่าเตมูเนี่ย Cross Border Bargains นะแพลตฟอร์ม e-commerce ปิงตัว has been encouraged to resell the infringed intellectual property นะไปขายไอ้ที่มันละเมิดลิขสิทธิ์นะ intellectual property rights of others นะก็ประมาณนี้แหละนะครับก็รอดูแล้วกันนี่ไปสู้กันในจีนไม่พอไปสู้กันที่อเมริกาแล้วนะฮะก็บริษัทอเมริกันมองตาปิบๆนะงานเป็นบริษัทจีน2บริษัทสู้กันนะที่ตลาดอเมริกา